ผมว่านะบวกหรือลบอ่ะบวกมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อจันเจ้าครับอายุเท่าไหร่28ครับทำอาชีพอะไรจันเจ้าเป็นองค์คลักโอ้ยังเล่นยังเล่นต่ออีกเหรออาจารย์จันเจ้าเป็นครูจันเจ้ามึงตอบท่านเปามาสิว่าของมึงบวกหรือลบน่าจะบวกนะนะชิบหายละหรือลองฟังดูก่อนนะมาจันเจ้าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยครับผมก็วางแผนว่าจะทำโรงเรียนสอนอย่างเงี้ยครับเป็นสอนพิเศษดนตรีอย่างเงี้ยก็มีโควิดมาก็เลยไม่ได้สอนตั้งแต่ช่วงมีนานะครับก่อนหน้ามีนาเนี่ยผมไปคุยกับพื้นที่แล้วก็มีการคุยเรื่องสัญญาแล้วก็จ่ายมัดจำไปแต่ทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์มันบอกไม่ได้ว่าจะเปิดสอนได้ไหมก็เลยจะปรึกษาว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาจะเริ่มนับแต่ว่าเราก็ยังเปิดใช้สถานที่ไม่ได้คืออย่างแรกแหละควรที่จะไปเจรจาแต่ว่าถ้าเขาก็จะยืนยันว่าก็ยังคงต้องนับแล้วก็คิดค่าเช่านะกับโค้ชมองว่ายังไงครับหรือว่าเราควรจะทิ้งมัดจำแล้วก็ปล่อยไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยไปคุยกันใหม่เริ่มกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทำเรื่องของการจะบีบอะไรในช่วงเวลาแบบนี้นะถ้าเป็นลักษณะแบบคอมมูนิตี้มอลหรือว่าอะไรครับเป็นคอมมูนิตี้มอลโอ้ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะน่าจะเจรจาได้นะต้องเปิดฉากเจรจาเลยครับว่าขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ใครก็เดินห้างไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจันเจ้ามัดจำไปแล้วใช่ไหมใช่ครับมัดจำไปเท่าไหร่15,000ครับนะก่อนจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะพี่ขอเล่าอะไรให้ฟังหน่อยอาจารย์อดัมอ่ะอดัมแบทชอไออดัมเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเปิดโรงเรียนสอนเว้ยมันก็จะไปเช่าตึกอยู่ตึกนึงอะไรเงี้ยคลาสนึงก็ประมาณ30คนมันบอกว่าเนี่ยกว่าจะหาคนได้ครบ30คนเนี่ยประกาศไปเป็นเดือนๆแต่ช่วงโควิด-19 เนี่ยมันสอนออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันประกาศไปวันเดียวได้คนเรียนครบ30เลยแล้วตึกมันจะหมดสัญญามิถุนาพอดีนั่นแปลว่ามันก็กัดฟันจ่ายค่าตึกให้จบตามสัญญาแล้วมันก็จะไม่เช่าตึกนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันค้นพบทางใหม่ว่าออนไลน์ที่คืออาจจะเป็นทางรอดอีกแบบไปเลยไอ้สิ่งที่จันเจ้าทำเนี่ยออนไลน์ได้ไหมหรือว่ามันเป็นการเรียนที่มันจะต้องเจอตัวจริงๆตอนนี้ผมก็เปิดสอนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเด็ก12คนนี้กลับมาเรียนออนไลน์เพียงแค่คนเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยประเมินว่าเรื่องของการเรียนดนตรีมันเป็นเรื่องของทักษะควรที่จะสอนตัวต่อตัวกับเด็กเล็กแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นดนตรีได้สมมติว่าตัดเรื่องออนไลน์ไปคือตอนนี้เนี่ยมัดจำตึกไปแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะดุลต่อหรือจะปล่อยมัดจำทิ้งแล้วก็แล้วจะเอายังไงต่อดีถูกไหมอันนี้อาจจะต้องแบบรวมสมัครพวกเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคอมมูนิตี้มอลจะมีคนเช่าต้องเยอะนี่คนเช่าคนอื่นเขาก็ใช้บริการไม่ได้เหมือนกันเราอย่าไปเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าไม่ได้อะมันจะต้องมีตรงกลางอะไรบางอย่างที่ทำได้ใจผมแวบๆนะถ้าเป็นออนไลน์ผมปันเป็นเด็กโตเลยอะไรอย่างนั้นผมเห็นเมืองนอกก็นั่งดูเนาะซื้อแอปแล้วก็แบบเขาฝึกเองอะไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิพาทจันจามึงต้องหาหนทางใหม่ละจะได้แบบพิพาทได้โดยไม่เอาคอไปพาดเขียงอ่ะเออก็เจรจาก็เจรจาแต่ก็ต้องมีรายได้เพิ่มอ่ะผมรู้บอกว่าอาจจะบิดธุรกิจเราหน่อยตอนนี้ไม่เหมาะกับใครที่แบบยังยึดในแนวตัวเองแล้วรายได้มันหายมันต้องมีทางรอดทางบิดแล้วเพราะนั้นตอนนี้คือไอ้ที่พิพาทเจ้านี้ก็ว่ากันไปแต่พูดง่ายว่าอย่าไปฝากชีวิตไว้กับไอ้ตึกนี้เข้าใจความหมายไหมจันจาเอาถ้าเกิดเสียได้เงินนะครับลองอ่านสัญญาอีกรอบนึงเผื่อจะมีช่องให้ทำอะไรแต่อย่างน้าว่าครับต้องตัดสินใจแล้วว่าตรงนี้ถ้าจะเลื่อนบอกเลื่อนไปถึงตรงนั้นตรงนี้เลื่อนได้ก็เลื่อนเลื่อนไม่ได้ก็อาจจะตัดสินใจว่าจะทิ้งไม่ทิ้งแต่มันต้องมีอะไรที่มันจะเคลื่อนและทำให้รายได้เราเข้ามาโอเคขอบพระคุณครับครับผมถือว่าเป็นสายปรึกษานะโอเคไม่ถือว่าไม่บวกไม่ลบครับผมอันนี้เป็นการฟังขอบคุณครับนายครับโค้ชครับครับยินดีครับสวัสดีครับ